คนที่เกิดวันจันทร์นะครับการงานจะมีคนเข้ามาช่วยนะครับหรือว่าจะมีคนเข้ามาให้เราเนี่ยไปทำอะไรอีกเพิ่มเติมด้วยนะครับและจะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานพอสมควรเกี่ยวเรื่องของเนื้องานนะครับไม่ได้มีปัญหาอย่างเช่นทะเลาะเบาแว้งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ปัญหาของเนื้องานจะมีเข้ามาแต่ก็จะมีคนยื่นข้อเสนออะไรต่างๆนานาให้เราได้ไปทำด้วยนะครับสภาวะของเรื่องการงานยังคงมีเรื่องตึงเครียดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็จะมีการงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะเกี่ยวเรื่องของด้านการเงินนะครับคุณจะมีเงินนะครับที่เข้ามามากมายเลยนะครับแต่ก็จะมีเขาเรียกว่าภาระที่ต้องใช้จ่ายไปค่อนข้างสูงเหมือนกันในช่วงนี้นะครับคนที่เกิดวันจันทร์เงินเข้าเยอะเงินออกเยอะมากๆนะครับต้องระวังด้วยและจะเสียเงินเกี่ยวกับการเดินทางมิตรของการเดินทางเข้ามาด้วยนะครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับทางด้านความรักความรักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับตัวของคุณจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ตรงนี้ให้ระวังด้วยจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันก็คือเกิดจากอารมณ์นะครับเกิดจากความรำคาญเกิดจากความน้อยใจของเรานั่นเองนะฮะให้ระวังด้วยละกันสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับส่วนคนที่โสดอยู่แล้วนะครับณตรงนี้นะครับจะมีคู่เข้ามาเหมือนกันนะครับหรือว่าจะมีคนเข้ามาให้เลือกนั่นเองครับเพื่อนแนะนำมาคนรู้จักแนะนำมานะครับปากต่อปากเพื่อนของเพื่อนจะได้เจอคู่แน่นอน